ทางบริษัทพาวลามาโตอยู่ในคลิปที่สามเนาะทีนี้แมนทำมาเฮียต่อขอที่แปดเนาะขอแปดน้อยเนาะวากูโอนวากูโอนนี้เอามาเบิ่งอยู่นี้เนาะวากูโอนเนาะมีลักษณะเป็นถุงมีอยู่ในธาตุจุลังพืชและสัตว์ในจุลังพืชที่ยังอ่อนวากูโอนเนาะมีขนาดน้อยและมีหลายอันจุลังเกและมีวากูโอนจะรวมตัวเข้ากันในขนาดที่ใหญ่ซึ่งบรรจุน้ำและธาตุอื่นจันวากูโอนนี้เนาะเป็นบอลเก็บธาตุเศษเหลือบอกชนิดอยู่ในน้ำได้ยากเป็นภาคส่วนสำหรับอาหารเขาเจ้าจะเป็นพื้นพานโรสตาซึมและสะสมน้ำในธาตุอื่นเนาะจันอยู่ในสัตว์ที่อาศัยอยู่น้ำจืดวากูโอนจะมีอยู่2ประเภทคือวากูโอนพ่นจืดและวากูโอนมีหน้าที่เริ่มไข่น้ำภายในจุลังและวากูโอนละลายอาหารมีหน้าที่การย่อยอาหารเนาะวากูโอนมีอยู่2ประเภทเนาะแล้วมาเบิ่งกข2.4นี้ก็คือเกณฑ์จุลังเกณฑ์จุลังนี้จะมีธาตุจุลังธาตุเกณฑ์แล้วก็ธาตุจุลังกับเกณฑ์จุลังเนาะอันนี้ก็คือกันเนาะสามารถแบ่งออกเป็นอยู่3ภาคส่วนเนาะอันนี้รูปภาพของเกณฑ์จุลังเนาะแล้วเกณฑ์จุลังนี้คนพบครั้งนิดเนาะเมียนในปี1831โดยทางเล่าเนาะนักศึกษาชาวอังกฤษเบิ่งด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาเห็นเกณฑ์จุลังพืชและสัตว์มีลักษณะนานาคล้ายคือกันหลายแต่เบิ่งด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนาะเห็นว่าเกณฑ์จุลังได้สัตว์เกณฑ์ส่วนหลายมีหุ้มห้างกลุ่มหรือผู้ไข่ลังเนื่องเนาะและแกนจุลังเนาะแต่บางจุลังมีก็มีหลายตัวนั้นเส้นจุลังกำลายเนาะแสดงเบิ่งว่าแกนจุลังเขามีหน้าที่ควบคุมการเฮ็ดเวียกของจุลังเป็นแรงบรรจุการวัดผู้สืบเชื้อเนาะก็คือกรรมพันธุ์แล้วก็แกนจุลังประกอบด้วยภาคส่วนที่สำคัญเกี่ยวกับจุลังและภาคแกนแล้วก็แกนน้อยเนาะแล้วมาเบิ่งเนาะเกี้ยหุ่มจุลังนี้แมนมีลักษณะคือเกี้ยหุ่มมีอยู่2ชั้นเกี้ยหุ่มเก็บยาอยู่ทั่วซึ่งเป็นทางผ่านของ RNA และธาตุต่างๆจะเป็นเกี้ยหุ่มอยู่ชั้นนอกมีโครโครโซมจับอยู่ทั่วไปแล้วมีการโน้มตัวเป็นเขตระหว่างของธาตุแกนและจุลังเนาะแล้วมาเบิ่งในนี้เนาะธาตุแกนนี้แมนเป็นธาตุเป็นวัตถุสืบเชื้อก็คือกรรมพันธุ์จากเส้นเนาะคือโครมาตินมีลักษณะเป็นเส้นใยหรือเม็ดที่ประกอบเป็นโปรตีนหลายชนิดก็คือดีโอกซีนะดีโรนูเอติกอาซิดหรือ DNA เนาะมาเนี่ยเอาเบิ่งแกนน้อยเนาะแกนน้อยนี้เนาะแมนมีรูปห่างมนบ่แน่นอนก็บ่มีเกี่ยงหุ้มแกนน้อยจะหายไปในเวลาเนาะแล้วในระยะเนาะเกี่ยมของจุลังเนาะการแบ่งจุลังนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากนั้นการแบ่งจุลังนี้เนาะเขาจะพบแกนจุลังน้อยประกอบด้วยโปรตีนก็คือ DNA RNA และกลุ่มบอนด์สร้างของฮีโบโรโซมของขนาดอันนี้แมนแกนน้อยเนาะแล้วพอเบิ่งเนาะขนาดของจุลังอันนี้เป็นรูปภาพจุลังที่มีขนาดน้อยที่สุดเนาะของสิ่งที่มีชีวิตเนาะอันนี้คือโมเลกุลน้อยที่สุดเนาะคือ1เนาะอันนี้เป็นไวรัสเนาะอันนี้เป็นของโมเลกุลน้อยๆเนาะก็คือ1มิลลิเมตรเนาะอันนี้ของไวรัสแมน10มิลลิเมตรเนาะแบคทีเรียมีน1มิโครเมตรเนาะของแบคทีเรียมีน1มิโครเมตรของจุลังจะมีน10มิโครเมตรเนาะแล้วจุลังพืชมีน100มิโครเมตรนี่มีนขนาดของจุลังเนาะมีนให้พวกเราชื่อเนาะว่าของโมเลกุลมีน1มิลลิเมตรของไวรัสก็มีน1เมียน10
ของอาเบชเลียเนาะเมียน1มิโครเมตรของสัตว์ก็มีอยู่10มิโครเมตรเนาะแล้วของพืชมีอยู่100มิโครเมตรแล้วมาเบิ่งนี้โดยทั่วไปเนาะจุลังมีขนาดน้อยและเราบ่สามารถเบิ่งเห็นด้วยตาเปล่าเนาะฉะนั้นบางชนิดจะมีขนาดใหญ่คือกับจุลังไข่ของสัตว์ปีกไข่ของปลาและอื่นๆจุลังมีขนาดมันใหญ่ตื่นจะเห็นให้ธาตุตะนางเคลื่อนที่ในจุลังซ่าส่วนจุลังมีขนาดน้อยแมนโมเลกุลถ้าสามารถเคลื่อนไหวและเกิดจากอาการซ้อนกันที่ให้แพร่กระจายยังไม่ว่างจุลังอาจมีรูปทางยาวและแปลกกว่าอย่างแบคทีเรียจุลังพืชและจุลังสัตว์เนาะรูปทางและขนาดของจุลังเนาะสำหรับในการคิดของอาจารย์เวลาจะเห็นสิ้นสุดลงแล้วเนาะตำนานบนี้ถามตัวใดพลานบุจจะบุแจงบ่เข้าใจสามารถถามได้เนาะตำนานบนี้อาจารย์พลานจำได้มีอยู่สองจุดประสงค์เนาะนี่แม่น้องเฮียนักข้อหนึ่งกับข้อสองสองมุ้งหน้าจะต่อข้อใหม่เนาะตอนนี้โครงประกอบสร้างพื้นฐานของจุลังเนาะมีองค์ประกอบของจุลังโคกุ้มจุลังเนาะแล้วเจียวหุ่มจุลังตานางคาดจุลังแล้วก็แกนจุลังต่อขนาดของจุลังเนาะพลันจีได้มีอยู่2จุดประสงค์ใหญ่แต่จุดสองที่สองนี้มีอยู่5ข้อย่อยเนาะพลันจีได้เนาะถ้าตัวใดบ่จำบ่แจ้งบ่เข้าใจสามารถเซ็นข้อหาอาจารย์ได้เด้อเอฟเวบ้านอาจารย์พลันตอบเยอะบ้านเทอาจารย์ให้ดีมีทำเบิดอยู่5ข้อเนาะถ้าว่าตัวใดพลันตอบบ่ได้บ่เข้าใจพลันสามารถเซ็นข้อหาอาจารย์ได้เนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ขออนุญาตที่อาจารย์บ่ได้ใช้เพชรปากในการตอบบ่ใช้เด้ออาจารย์ออกไปข้างนอกอาจารย์ใช้เนาะอาจารย์ให้พวกเราทุกคนใช้เพชรปากเนาะเวลาออกไปนอกมานั่งบริสบูใส่เกี่ยวใส่ผ้าบอกเชียงเนาะอาจารย์ว่าพวกเราทุกคนต้องตั้งใจนะต่อคำถามจะดีให้นะตามที่อาจารย์ในนามนี้ถามว่าคนใดบ่เข้าใจสามารถแจ้งอาจารย์ได้เนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ขอให้พวกเราทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรง